สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่23พฤศจิกายนนะครับสวัสดีทุกๆท่านเลยผมกำลังสงสัยกับไฟห้องผมอยู่ไฟเปิดไม่ดีขอไปเปิดไฟก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวขอตัวไปเปิดไฟก่อนหน้าก็เลยดูมืดๆนะฮะนะครับอาจจะดูดีขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็ยังมืดๆอยู่นะครับผมก็ไม่รู้จะปรับยังไงแหละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ากล้องมันต้องอาศัยภาพการปรับโฟกัสนะฮะ บางจังหวะมันก็จะหน้ามืดบางจังหวะมันก็หน้าขาวนะครับเดี๋ยวรอให้มันปรับโฟกัสให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะพูดไงดีวันนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของเมื่อคืนเนี่ยเขาไฟนอลแล้วนะครับโจไบเดนก็เลือกตัวคุณเจโรมพาเวลนะก็เป็นอย่างที่อาจารย์บุญธรรมนะท่านฟันธงมานะครับคือเวลาอาจารย์บุญธรรมจริงๆแล้วผมเคยติดตามอาจารย์บุญธรรมมาหลายครั้งนะแล้วแม่นมากเวลาที่จะพิดิกอะไรหลายอย่างนะครับอาจารย์บุญธรรมนามสกุลอะไรนะฮะผมก็จำไม่ได้เลยต้องขออภัยอาจารย์ด้วยนะฮะจำได้แต่ชื่อกับหน้าครับอาจารย์อ๋อลัจจิตพินโยเลิศเห็นไหมนามสกุลจำยากนะครับอาจารย์บุญธรรมนะฮะด็อกเตอร์บุญธรรมลัจจิตพินโยเลิศนะครับก็เอาจริงเป็นคนที่วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ประยุกต์นะฮะพวกแบบapply macro economic เนี่ยผมใช้คำว่า apply macro แล้วกันเพราะว่าบางคนก็ macro ก็จ๋าไปเลยซึ่งเอามาประยุกต์ใช้กับตลาดเงินตลาดทุนไม่ได้ไงแต่สไตล์ของอาจารย์บุญธรรมจะเป็นอะไรที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ดีมากนะครับผมติดตามอาจารย์มาโหจะ10ปีแล้วมึงอ่านงานอาจารย์มาตลอดนะครับก็อาจารย์ก็ฟันธงแต่แรกแล้วว่าเจโรมพาเวลน่าจะได้เป็นต่อดูจากผลงานในที่ผ่านมาแล้วก็ดูจากตัวลาเอลเบอร์นาที่เขาอาจจะหัวแอคเซสซีฟไม่ได้แอคเซสซีฟสิเรียกว่าโปรเกรสซีฟไปข้างหน้ามากเกินไปหน่อยนะครับคือมันในแล้วในแง่ของเชิงนโยบายการเงินแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันแต่ในแง่ของการเป็นประธานเฟดนะตอนนี้ผมเชื่อว่าโจไบเดนเขาต้องการความนิ่งซึ่งเจพาวน่าจะตอบโจทย์มากกว่าอันนี้มุมมองของอาจารย์บุญธรรมนะถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยอาจารย์บุญธรรมท่านก็วิเคราะห์อะไรขาดหลายครั้งนะครับเช่นตอนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะตอนสมัยทรัมป์สู้กับฮิลลารีคลินตันตอนนั้นเนี่ยทุกโพลเลยนะทุกโพลเลยนะสมัยปี2017ทุกโพลเนี่ยเขาให้ฮิลลารีคลินตันได้เป็นกันหมดปรากฏว่าอาจารย์บุญธรรมฟันธงมาเลยว่าต้องเป็นทรัมป์นะฮะแล้วก็เรื่องเบรกซิตถ้ายังจำได้ก่อนนั้นเนี่ยทุกโพลเลยก็เหมือนกันมองว่าจะเป็น อังกฤษเนี่ยยังจะตัดสินใจอยู่กับยูโรโซนต่อไปสุดท้ายแล้วผลโหวตออกมาเป็นเบรกซิตเนี่ยโอ้โหแค่2เรื่องนี้ก็เล่นเอาผมช็อกกับการที่อาจารย์บุญธรรมท่านวิเคราะห์แล้วขาดมากรอบนี้ก็เอาเจพาวนะฮะยังดีนะเนี่ยเมื่อวานผมไปหยิบอาจารย์เรื่องของอาจารย์มาเล่าให้ฟังใช่ไหมโอ้โหรอดไปนะฮะเพราะตอนแรกผมเชื่อว่าลาเอลเบอร์นาร์ดน่าจะได้เนื่องจากว่าฝั่งของวุฒิสมาชิกอย่างเช่นอลิซาเบธวอร์เรนเขาโจมตีเจพาวมากนะครับแต่พอไปนั่งฟังเหตุผลของอาจารย์บุญธรรมแล้วก็ว่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นเจพาวจริงครับนะได้คำตอบเร็วมากตอนแรกนึกว่าต้องได้คำตอบประมาณวันพรุ่งนี้นะครับคือเขาเล็งกันว่าจะต้องเป็นวันThanksgiving ก่อน Thanksgiving ก็คือวันหยุดเนื่องจากวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเรื่องประธานเฟดคนใหม่น่าจะชัดเจนก่อนก็เขาเล็งกันว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้คือวันที่24ก็ปรากฏว่าออกมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะทีนี้พอออกมาปุ๊บเนี่ยปฏิกิริยาของตลาดก็บันเทิงกันเลยทันทีนะครับเป็นอย่างที่ได้บอกให้ทุกท่านเก่งไว้เลยนะฮะว่าใครมีโอกาสไปซื้อหุ้นพวกกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มแบงค์ในอเมริกาเนี่ยไปซื้อก่อนเลยไปซื้อกองทุนรวมก่อนเลยเพราะว่าเชื่อว่ากลุ่มธนาคารกลุ่มการเงินในอเมริกามันจะตอบรับดีต่อเรื่องนี้แน่นอนเหตุผลเพราะว่าถ้าเป็นลาเอลเบอร์นาร์ดมาเนี่ยเขากลัวว่าจะมีพวกกฎเกณฑ์มาตรการในการควบคุมบรรดาสถาบันการเงินในอเมริกาเนี่ยมันเข้มงวดมากขึ้นนะครับเขากลัวกันตรงนี้แต่ถ้ายังเป็นเจพาวก็เชื่อว่ากฎเกณฑ์มันก็จะผ่อนคลายอยู่ในปัจจุบันหรือถ้าจะเพิ่มความเข้มขึ้นมาเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มนี่คือสไตล์เจพาวใช่ป่ะ
ก็กลุ่มธนาคารมันก็เลยตอบรับดีเมื่อคืนนะฮะดาวโจนส์มันก็เลยปรับเพิ่มขึ้นสวนทางกับ Nasdaq ที่พินาศนะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบอนด์ยิลด์มันขึ้นแรงมากบอนด์ยิลด์ขึ้นแรงก็เพราะว่าคนมองว่าพอเจพาวมาปุ๊บเนี่ยส่วนนึงก็คือเทคเลยขายทำกำไรบอนด์เลยนะฮะก็เทคเลยบอนด์มันก็เลยพุ่งนะครับแล้วจังหวะปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่า break even inflation เงินเฟ้อเนี่ยมันกำลังเริ่มแผ่วเพราะว่าเห็นสัญญาณเรื่องของราคาค่าขนส่งที่มันลดลงนะครับราคาพลังงานที่เริ่มดูนิ่งๆปรับลดลงมากว่า 10% นะยกเว้นบ้านเรานะบ้านเราไม่ลงนะหรือลงน้อยมากนะครับแม้ว่าราคาหน้าลงกันก็ลงเยอะแล้วนะคือผมเมื่อวานเนี่ยจะให้พูดไงดีเดี๋ยวให้ดูนะฮะโครงสร้างราคาพลังงานครับนะครับนะครับเนี่ยเขาจะมีเป็น Excel จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการปิดบันซ่อนเร้นอะไรมากมายนะฮะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเปิดอยู่2ไฟล์ให้ดูแล้วกันนะฮะระหว่างต้นเดือนนะฮะกับปลายเดือนให้ดูแล้วท่านจะชอบนะครับคือบ้านเราเนี่ยน้ำมันไม่ลงนะฮะแต่อเมริกาทุกอย่างเนี่ยหลายๆประเทศเขาเริ่มลงแล้วครับนะครับบ้านเราไม่ลงเนื่องจากสาเหตุอะไรเดี๋ยววันนี้มาเปิดพร้อมๆกันนั่นแหละเพราะว่าผมก็ด้นสดนะฮะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวขอเวลานะครับเพราะว่ามันต้องเปิด Excel file นะครับนะครับโอเคนะครับโอ้โหราคาหน้าลงกันน่ะลงไป 10% น่ะคนเป็นยาอ่อนเลยครับบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวให้ดูราคาหน้าลงกันนะครับคือเวลาเราจะดูว่าราคาน้ำมันเราควรต้องลงสมเหตุสมผลไหมมาดูโครงสร้างราคาพลังงานเลยนะครับเห็นแล้วก็คือแบบไม่รู้มันติดอะไรนะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับนะครับกลับมาก่อนว่าที่อเมริกาเนี่ยสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้เผอิญว่ามันดีขึ้นนะครับเบาลงแล้วบอนด์ยิลด์มันขึ้นเนื่องจากว่าตลาดมันเซลล์ออฟใช่ป่ะเซลล์ออฟบอนด์กันนะครับพอเป็นเจพาวได้ปุ๊บเซลเลยนะฮะบอนด์ยิลด์ก็เลยพีคขึ้นมานะครับรวมไปถึงมีเรื่องของการคาดการณ์ด้วยแหละว่าเฟดอาจจะต้องมีการใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็เลยเป็นเหตุให้นะฮะตัวเรียลยิลด์มันพุ่งปี๊ดกลับขึ้นมาจากเดิมที่มันลงมาโลนะพุ่งขึ้นมาก็เลยไปกดดันครับบรรดาพวกสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กับเรียลยิลด์ก็คือตัวทองนะฮะทองก็เดี้ยงหนักทันทีแต่ผมประเมินว่าทองลงมารอบนี้คือต้องเอานะเดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องเอาด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก่อนเข้าเรื่องเข้าราวเข้าโลกเข้าพงนะพอดีไปเตรียมเมื่อกี้ที่มันมีสุญญากาศนิดๆเนี่ยเพราะว่าไปเตรียมข้อมูลเรื่องนี้มานะฮะเนี่ยนะครับเราจะได้ค้นพบความจริงว่าทำไมราคาน้ำมันบ้านเรามันไม่ค่อยลงนะครับใช่ป่ะเอาอะไรดีอ่ะแก๊สโซฮอล์ E10 ป่ะนะครับราคาเบนซินหน้าลงกันนะฮะกลั่นออกมาเนี่ย21.47 บาทนะครับดูดิตามลอจิกแล้วไปดูนะฮะแล้วตอนต้นเดือนนะฮะ19.68 บาทเฮ้ยมันหายไป2 บาทนะครับตามตรรกะแล้วอ่ะต่อให้คุณจะเก็บภาษีบ้าบอคอแตกแหวกชิมิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเฮ้ยราคามันก็ควรต้องลง2บาทป่ะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับราคาลงไปเพียงแค่90 ตังค์ครับอันนี้เฉพาะเบนซินนะงงไหมนะฮะต้องเอาดำเข้มหน่อยนะฮะโอ้ยเดี๋ยวมองไม่เห็นนะฮะเนี่ยเอาไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยผมก็เดี๋ยวลองจะมาดูว่าอะไรที่มันไม่ยอมลดนะฮะหรือต่อให้อย่างอื่นไม่ยอมลดอ่ะมันก็ควรต้องลง2 บาทไหมมันต้องแปลว่าต้องมีบางอย่างที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอะไรหว่าที่ปรับเพิ่มขึ้นนะฮะคืองงเอาจริงๆนะครับเนี่ยไปเพิ่มตัว marketing margin นี่แหละค่าการตลาดเอาค่าการตลาดก็ลงนะจาก 2.7 นะฮะแล้วก็เหลือ 1.7 ทำไมมันแล้วไปมาทำไมมันลงแค่ 0.9 หว่าหลายๆไอเทมมันก็ลงกันนะครับ
คือมันจะมีบางไอเทมที่มันคงที่เราไม่เป็นไรใช่ป่ะแต่พอมันมีไอเทมลดอ่ะราคารวมมันก็ต้องลดดินะฮะผมกำลังงงอยู่ว่าอะไรที่เพิ่มขึ้นนี่ไงฮูเซลไพรส์นะฮะนะฮะคือราคาฮูเซลไพรส์เนี่ยรวมๆแล้วมันเพิ่มขึ้นครับเมื่อรวมจากราคาหน้าโรงกลั่นรวมแท็กนะฮะแต่ว่าเอ้ยแท็กมันก็คงที่ฮะคือเดี๋ยวผมขอไปนั่งแกะครับกำลังสงสัยว่าทำไมอ๋อผมดูตัวเลขผิดขออภัยด้วยนะครับคือข้างล่างเนี่ยมันเป็น22 November นะฮะไอ้ที่ขึ้นเนี่ยก็คือเห็นละก็คือค่าการตลาดนะฮะขึ้นจาก 1.7 ครับเป็น 2.7 นะฮะบ้าบอมากนะฮะค่าการตลาดปรับเพิ่มขึ้นครับขออภัยด้วยนะฮะที่อ่านรูปแล้วใช้เวลาในการดูนานนะฮะเพราะว่ามันสลับกันเปิดไปเปิดมาสรุปแล้วเนี่ยนะฮะราคาหน้าลงกันลงไป2บาทก็จริงนะฮะแท็กเถิกอะไรทุกอย่างเนี่ยรวมกันออกมาได้เป็นฮูเซลไพร์แล้วเนี่ยมันลดลงตามราคาหน้าลงกันนั่นแหละนะฮะแต่ไอ้ที่มันเพิ่มเนี่ยมันไปเพิ่มที่อะไรครับมันไปเพิ่มที่ตัวค่าการตลาดนะฮะแล้วก็อื่นๆแวดเวิร์ดอะไรภาษีอะไรทุกอย่างยังเก็บอยู่เหมือนเดิมนะครับค่าการตลาดเพิ่มก็แปลว่าใครเป็นคนกำหนดอ่ะใช่ป่ะก็คิดเอากันเอาเองแล้วกันอันนี้ไม่ขอพูดนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่เห็นกันอยู่ว่าค่าการตลาดมันปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแทนที่ค่าการตลาดไม่ต้องขึ้นก็ได้นะอยู่กับที่นะแล้วก็ปล่อยให้กลไกราคาน้ำมันมันเดินทางทำงานไปนะป่านนี้เราก็จะได้เห็นการลดระดับของตัวราคาขายปลีกนะฮะที่ตัวไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์95หรือจะเป็นตัวน้ำมันประเภทอื่นเนี่ยน่าจะลดลงด้วยดังนั้นประเทศไทยก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะฮะโครงสร้างพลังงานมันดูเบี้ยวๆยังไงก็ไม่รู้นะครับกลับมาที่เรื่องเรากันต่อนะครับว่าตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยแรงกดดันเรื่องของราคาพลังงานมันเริ่มลดลงนะครับรวมไปถึงแรงกดดันของสินค้าหลายอย่างเริ่มลดลงเบรกอีเวนต์อินเฟลชันลงมานะครับบอนด์ยิลด์ขึ้นเรียลยิลด์ก็เลยพุ่งนะครับเพราะว่าเรียวยิวเกิดจากเอาบอนด์ยิวหักออกด้วยเงินเฟ้อใช่ป่ะในเมื่อเงินเฟ้อมันเริ่มมีทิศทางแผ่วลงบอนด์ยิวเมื่อวานมันมีเซลล์ออฟยิวมันเลยขึ้นมาเนี่ยนะครับเรียวยิวก็เลยดีดตัวเรียวยิวดีดตัวกดดันทองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าทองควรจะต้องเล่นต่อไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของราคาน้ำมันนะโดยตอนนี้มันมีความเป็นไปได้ว่าราคาน้ำมันน่าจะดิ่งลงอีกสักระยะเพราะล่าสุดมีประเด็นว่าสหรัฐเนี่ยเมื่อวานผมจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เจ้าหน้าที่หรือลูกน้องโจไบเดนนั่นแหละจำชื่อไม่ได้จริงขออภัยด้วยนะครับตอนแรกก็กะว่าจะแปะข่าวมาให้อ่านละแต่คิดว่ามันไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้นนะฮะก็เลยเอาแค่รูปบางรูปมาให้ดูแต่ว่าจะเล่าคร่าวๆว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยเขามีคอไปหาฝั่งของญี่ปุ่นกับอินเดียเพื่อขอความร่วมมือในการที่จะระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ออกมานะครับดูเหมือนว่าญี่ปุ่นจะเริ่มมีท่าทีตอบรับอินเดียก็เริ่มคิดที่จะต้องตอบรับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพันธมิตรหลักของสหรัฐในเอเชียเนี่ยก็คือญี่ปุ่นกับอินเดียนะครับก็น่าจะตอบรับกันก่อนหน้านี้จีนก็มีการระบายออกมาระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้ารวมกันทั้งหมดแล้วเชื่อว่าน่าจะเห็น impact ที่กดราคาน้ำมันได้แต่ราคาน้ำมันช่วงนี้ที่ทำไมเมื่อคืนมันเด้งขึ้นมาเพราะ OPEC ก็สวนกลับมาทันทีว่าเฮ้ยพวกคุณก็ระวังนะระบายมามากๆเดี๋ยวฉันจะไม่เพิ่มกำลังการผลิตนะครับคือ OPEC ก็สวนทันทีว่าอย่ามาเล่นกันแรงนะฮะเดี๋ยวฝั่งของ OPEC เนี่ยเดี๋ยวจะทยอยเพิ่มให้เองไม่ต้องมากดราคาตอนนี้นะฮะนี่คือ OPEC เมื่อวานก็ออกมาเตือนๆขู่ๆนะครับราคาน้ำมันมันก็เลยยังทรงตัวอยู่เราก็ยังต้องติดตามเกมนี้กันต่อไปนะครับแล้วมาจบกันด้วยเรื่องของเลือกตั้งวันนี้จะเล่าเรื่องของเลือกตั้งคือเอาตรงๆนะฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแหกแหวกสะบัดนะฮะปีหน้ากลางปีหน้าครับต้องกลางปีนะครับประมาณกรกฎาคมผมจำได้ว่าผมเคยฟันธงแล้วว่าช้าสุดที่จะเลือกตั้งคือกรกฎาคมครับช้าสุดนะฮะที่จะมีการยุบสภาและเลือกตั้งคือกรกฎาคมเร็วสุดก็อาจจะประมาณมกราคมกุมภาพันธ์ก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ช้าสุดคือกรกฎาคมนะครับฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแหกแหวกสะบัดเลยนะครับ
เดี๋ยวจะมีอะไรเล่าให้ฟังเรื่องตลกตลกหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดมีการเลือกตั้งในอีก6เดือนข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นนับจากนี้น่าคิดมากนะครับเดี๋ยวจะประเมินให้ฟังเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะมาเปิดว่าทำไมถึงมั่นใจมากว่าปีหน้าจะต้องมีเลือกตั้งแหวกแหกสะบัดด้วยเนี่ยนะครับก็อยากรบกวนให้ทุกท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับหุยวันนี้ลืม YouTube แล้วก็ลืมส่งไลฟ์ไปตามห้องไลน์โอ้ผมว่าละวันนี้ผมลืมอะไรนะฮะ YouTube ก็ลืมกดฮะโหแย่ละนะฮะโดนหลายๆท่านเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งเตือนมาแล้วนะฮะว่าผมพูดผิดนะฮะต้องเป็นโฮเซลนะฮะขออภัยด้วยนะครับก็อ่านเร็วๆนะฮะมันก็เลยพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วที่ราคาน้ำมันเราไม่ยอมลงก็เป็นเพราะเรื่องของค่าการตลาดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ข้อความไปก่อนนะครับวันนี้ทำอะไรก็ไม่หมดเลยนะครับขอแชร์ไปก่อนนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับขออภัยด้วยนะครับเรื่องแรกก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าโจไบเดนเขาก็เลือกตัวเจพาวขึ้นมาเป็นประธานเฟดต่อเนื่องไปอีก4ปีนะครับยาวๆไปนะครับแล้วก็ให้คุณตัวลาเอลเบอร์นาร์ดเนี่ยขึ้นมาเป็นรองประธานแทนคุณตัวริชาร์ดคาริดานะครับซึ่งก็ตามโพยแหละนะครับไม่มีอะไรนะครับเพราะใน4ปีนับจากนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ้างนิดๆหน่อยๆเพราะว่าตัวรองประธานเปลี่ยนเนาะแต่ตัวประธานเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้นะทีนี้พอเจพาวเขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่จะตอบรับได้ดีก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในอเมริกานะครับก็มีการตอบรับได้ค่อนข้างดีนะครับก็มีการปรับเพิ่มขึ้นไปเมื่อคืนนะครับแต่ตัวกลุ่มที่พินาศเนี่ยก็คือกลุ่มเทคนะ Nasdaq เมื่อวานลงอย่างพังนะฮะเช่นเดียวกับพวกสินค้าอะไรก็ตามที่ไปเกี่ยวพันกับพวกเรียวยิวเนี่ยเดี้ยงหมดนะฮะแม้กระทั่งบิตคอยน์เมื่อคืนก็ลงพอสมควรนะครับก็เดี้ยงกันหมดอ่ะนะฮะแล้วลองมาดูปฏิกิริยาของตลาดนะครับก็คือนะครับตัวหุ้นเทคของอเมริกานะครับเอาเฉพาะเทคเนาะปรับดิ่งลงค่อนข้างหนักนะครับสวนทางกับการพุ่งขึ้นของตัว10ปีบอนด์ยิวทำไม10ปีถึงต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยส่วนนึงก็เพราะว่าตลาดเนี่ยเขาเก่งกันไว้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นเจพาปุ๊บเนี่ยเขาจะเซลล์ออฟกันก็คือขายบอลทิ้งกันทำกำไรระยะสั้นเพราะก่อนหน้านี้เขาก็กว้านซื้อบอลกันไงกว้านเก่งบอลกันใช่ป่ะพอเจพามาจริงๆปุ๊บอ่ะขายทำกำไรเลยดังนั้นปฏิกิริยาของบอลยูที่มันพุ่งขึ้นมาเมื่อคืนมันจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวนะครับเช่นเดียวกับ US ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมันก็โอเวอร์บอลแล้วอ่ะก็วันหลังจากวันนี้ก็น่าจะเริ่มแผ่วแล้วแหละผมก็เลยมองว่าอย่างนี้ก็น่าสวนไงเช่นเมื่อคืนทองลงหนักจัดเกินไปวันนี้ก็น่าซื้อทองสวนกลับเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราจะเข้าไปตัวลองคอหรือซื้อตัว DW NDX เนี่ยก็น่าสนเพราะว่ามันสามารถสวนได้คืนนี้นะครับมันเป็นปฏิกิริยาแค่ชั่วคราวของตลาดอะนะครับทีนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตีซะสัปดาห์ที่3แล้วกันนะครับสัปดาห์ที่2ขออภัยตัวเลขสัปดาห์ที่2เนี่ย ETF เนี่ยมันมีการเงินไหลออกจาก ETF ของ S&P เยอะมากนะครับก็เขาก็มองว่ามากที่สุดในรอบ7 month ในรอบ7เดือนก็อันนี้ก็อาจจะต้องเสียวไส้นิดนึงก็เพราะว่าตัว NDX S&P ก่อนหน้านี้เนี่ยมันทำ new high all time high มาตลอดไงก็เริ่มเห็นภาพการ take profit แรงๆนะครับอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงทำให้เราวันนี้ถ้าเราจะไปเบทการซื้อตัวลองคอตัว DW เนี่ยนะฮะอาจจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าซื้อเข้าไปแล้วถ้าได้กำไรปุ๊บก็ต้องรีบปิดอ่ะนะฮะก็เนื่องจากว่ากระแสของตลาดเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงการ take profit ในส่วนของทั้ง S&P แล้วก็ Nasdaq ดูนะฮะถัดมาเล่าให้ฟังไปแล้วว่าสถานการณ์เงินเฟ้อในอเมริกามันแผ่วลงนะครับเราดูได้จาก break even inflation นะครับตัว30ปี
ตัว10ปีสูงสุดเนี่ยคือตัว5ปีเนี่ยนะฮะคือระยะสั้นมันสูงกว่าระยะยาวอยู่แล้วนะครับทิศทางเงินเฟ้อนะครับคือตอนนี้มันแผ่วมาประมาณ 4-5 วันติดละก็คือสถานการณ์เงินเฟ้อในอเมริกาเนี่ยมันดีมากขึ้นครับมันดูดีขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ราคาต้นทุนอะไรทุกอย่างเริ่มดูดีขึ้นแต่สิ่งเดียวที่ยังไม่ได้ดูดีขึ้นเลยก็คือค่าจ้างค่าจ้างยังเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ยังคงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็เลยไม่เชื่อว่าเรื่องเงินเฟ้อมันจะจบแล้วนะฮะเดี๋ยวมันก็มาอีกครับเพราะว่าตัวแปรสำคัญเนี่ยมันคือมันไม่ใช่แค่ฝั่งซัพพลายไงเราจะไปเจาะแต่ฝั่งซัพพลายอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับฝั่งปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ฝั่งของผลผลิตต่างๆคือตอนนี้มันแผ่วลงราคาต้นทุนพลังงานอะไรเริ่มดีขึ้นแต่มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะกลับหัวยังนะฮะแล้วก็ไอ้ฝั่งที่มันเป็นปัญหาก็คือฝั่งดีมานด์ก็คือความต้องการใช้ความต้องการบริโภคซึ่งมันสะท้อนได้จากตัวค่าจ้างเนี่ยแหละมันสูงมากแบบเนี้ยมันเงินเฟ้อมันก็คงยังต้องไปต่อครับแล้วกว่าจะพีคจริงๆมันน่าต้องไปรอต้นปีหน้านะครับทีนี้ภาพเมื่อวานเนี่ยนะฮะพอแรงกดดันเงินเฟ้อลดลงบอนด์ยิลด์ปรับเพิ่มขึ้นเรียวยิลด์มันก็เลยเด้งไงเรียวยิลด์เด้งผสมกับดอลลาร์นะฮะมีการแห่เข้ามาเล่นดอลลาร์กันนะครับทองมันก็เลยคว่ำหนักนะครับซึ่งผมมองว่ามันดอลลาร์คืนนี้เอาจริงๆนะฟันธงให้เลยดอลลาร์คืนนี้ก็ต้องคว่ำลงครับเรียวยิลด์ก็น่าจะชะลอครับนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยบอนด์ยิลด์มันขึ้นไปแล้วใช่ป่ะแรงใช่ไหมครับเบรกอีเวนต์อินเฟลชันเองก็ดรอปลงมาหลายวันแล้ววันนี้มันมีโอกาสที่จะมีกลับข้างกันดังนั้นรีบาวในวันพรุ่งนี้สำหรับทองเนี่ยคืนนี้สำหรับทองน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับใครอยากจะเก็งกำไรระยะสั้นในโกลฟิวเจอร์บ้านเราไปเก็งขารีบาวก็ทำได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับอันนึงที่ต้องระมัดระวังเรื่องของดอลลาร์ว่าดอลลาร์มันพีคขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งนึงก็เห็นก็คือตัวเน็ตดอลลาร์ลองนะครับตัว position เนี่ยตัวจะพูดยังไงเนี่ย net position ของตัวดอลลาร์เนี่ยปรากฏว่าการลองเนี่ยมันเริ่มลดลงเห็นไหมยอดวอลลุ่มการลองนะฮะมันลดลงนะฮะก็แปลว่าดอลลาร์มันมีสิทธิ์ที่จะเริ่มแผ่วนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะถึงขั้นแบบว่าเป็นสัญญาณจากรูปนี้เนี่ยมันไม่ได้ชี้สัญญาณว่าจะต้องคว่ำนะครับสำหรับตัวดอลลาร์แต่ผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นตัวที่จะบอกว่าดอลลาร์เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะแผ่วลงได้นะเพราะว่าบรรดาพวกขาเทรดทั้งหลายเนี่ยเขาก็ลดโพซิชันในการถือดอลลาร์กันมากขึ้นนะครับทีนี้ตลาดมองยังไงหลังจากที่เจพาวเมื่อวานเขาได้รับการแต่งตั้งนะครับตลาดก็ยังคงมีความกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดสไลด์แป๊บหนึ่งเพราะว่า มันต้องเปิดใหม่ครับ นะครับคือตลาดเนี่ยก็ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการนโยบายการเงินตึงตัวอยู่นะครับเดี๋ยวต้องบอกเหตุผลนะว่าทำไมนะครับแต่เขาก็ยังกลัวกันอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาของตัว Fed Fund Rate นะฮะที่ประเมินออกมานะฮะมันก็เลยยังมีการอัพกันขึ้นไปคือยังคงมีการปรับเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะเล่ารูปนี้ให้ฟังนะครับคืออีเส้นนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเส้นการคาดการณ์จริงๆแล้วมันไม่เรียกว่าเส้นการคาดการหรอกมันเป็นการไปคำนวณจากราคาบิตราคาอาร์ชนะฮะที่มีการเสนอซื้อขายในตลาดรองในส่วนของบอนด์กันมันก็เลยเอามาคำนวณราคาได้ซึ่งตอนนี้ในตลาดเนี่ยเขามีการประเมินกันว่าดอกเบี้ยปีหน้ามาเร็วแล้วก็แรงแน่นอนนะฮะจะเห็นได้ว่าเส้นนี้เป็นเส้นคาดการเมื่อปี1ปีที่แล้วเส้นสีขาวนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับฝั่งสเกลฝั่งขวามือเนี่ยคือดอกเบี้ยสเกลข้างล่างนี่ก็คือระยะเวลานะครับถ้าระยะเวลาในการที่จะประเมินเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆทีละรูปนะฮะอันนี้คือปีนี้2011เอา2020 2021เนี่ยคือปีนี้ช่วงปีนี้คือ2022สี่เหลี่ยมนี้2022นะฮะช่วงนี้คือ2023นะฮะ2023และที่เหลือก็2024 2025เราจะพบว่าอะไรเมื่อ1ปีที่แล้วอ่ะเขายังกะกันอยู่เลยว่าปีหน้าปี2024 2025ดอกเบี้ยจะนิ่งนานถัดมานะครับถัดมาคือ6เดือนที่แล้ว6เดือนที่แล้วเนี่ยเริ่มมองว่าปีหน้า2022เนี่ยเฮ้ยอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแต่ขึ้นนะขึ้นตอนปลายปีแล้วก็ขึ้นอย่างเก่งก็แค่ครั้งเดียวอันนี้คือเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ไปขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ยปีหน้าเอาขอไปขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ยปี2023ปีหน้าขึ้นแค่ครั้งเดียวไปขึ้นอีกทีปี2023นะฮะแต่พอเดือนถัดมานะฮะจาก6เดือนที่แล้วใช่ไหมเดือนที่แล้วนะครับมองว่าอะไรมองว่าจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกกลางปีหน้าครับป
ปลายปีหน้าเนี่ยขึ้น2ครั้งแล้วปี2023นะขึ้นกี่ครั้งรู้ป่ะโอ้กี่ครั้งอ่ะขึ้นอีก3ครั้งนะฮะในปี2023สรุปแล้วจากเดิมที่คิดว่าไม่ขึ้นเลยเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะครับผ่านไปนะฮะผ่านไปนะครับ11เดือนเนี่ยตลาดเปลี่ยนใจนะฮะจากเดิมที่คิดว่าปี2023ไม่ขึ้นเลยเนี่ยคือจะขึ้นได้ถึง5ครั้งนะครับประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยการขึ้นในปีหน้า2ครั้งแล้วปีหน้าอีก3ครั้งอ้อขออภัยผมจะพูดไงว่าปีหน้า2ครั้งแล้วในปี2023อีก3ครั้งนะครับทีนี้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็ยังคงโทนความบูริชนะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็คืออีเส้นสีเขียวอีเส้นสีเขียวเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมันก็ยังคงมีการปรับคาดการดอกเบี้ยขึ้นครับแล้วล่าสุดคือเมื่อวานเส้นสีส้มเนี่ยก็คือล่าสุดนะฮะก็ยังคงมีการปรับคาดการดอกเบี้ยว่าจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆดีไม่ดีปีหน้าเห็นป่ะกลายเป็นว่าสิ้นปีหน้ามันจะขึ้นถึง3ครั้งครับโดยขึ้นครั้งแรกอาจจะประมาณช่วงไตรมาส3เลื่อนละจากเดิมที่คิดว่าจะขึ้นครั้งแรกตอนกลางเดือนมีนาฮะแล้วก็ทุกๆ2การประชุมก็จะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งหนึ่งก็แปลว่าปลายปีขออภัยตอนแรกเขาคิดว่าขึ้นกลางเดือนมีกลางปีหน้าแล้วก็ปลายปีขึ้นอีกครั้งหนึ่งรวมเป็นปีหน้าขึ้น2ครั้งใช่ป่ะตอนนี้เขาไม่คิดอย่างนั้นเขาบอกว่าจะสตาร์ทกลางปีหน้า1ครั้งนะครับแล้วเดือนกันยาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดือนธันวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่คือตัวเลขล่าสุดที่มันปรากฏออกมาจากเดิมที่คิดว่าสิ้นปีหน้าขึ้นแค่2ครั้งมันกลายเป็น3ครั้งแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในตลอด1สัปดาห์แล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากที่เจพาวได้รับการแต่งตั้งนะครับปิดปี้ปิดมากเลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับในเมื่อดอกเบี้ยมันแรงแบบนี้และทิศทางตลาดเป็นแบบนี้คือเอาจริงๆนะก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับเราก็เกาะกลุ่มแบงก์ไปโดยเฉพาะกลุ่มพวกไฟแนนซ์ในตลาดอเมริกากับในตลาดยุโรปส่วนในบ้านเราเองเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากระแสแรงกดดันการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันมีมาแน่แต่ว่าแบงก์ชาติเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วปีหน้ามีการประเมินกันว่าอย่างสิงคโปร์เนี่ยน่าจะขึ้นหน่อๆ4ครั้งเลยนะฮะ4ครั้งก็คือ 1% นะครับบ้านเราอาจจะขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับหรืออย่างเก่งก็ไม่เกิน2ครั้งนะครับแน่นอนในบ้านเราในปีหน้านะครับดังนั้นทิศทางของตัวกลุ่มแบงค์บ้านเราก็เลยอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหถึงขนาดปุ๊ดปาร์ตอะไรมากแต่ก็ไม่ลงแน่ๆอันนี้ก็คือสบายใจได้ว่าเรื่องของความไม่ลงนะครับส่วนเรื่องกลุ่มการเงินก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับในเมื่อทิศทางลมมันเป็นอย่างนั้นกลุ่มการเงินก็จะต้องมีการเร่งนะครับระดมทุนกันนะออกหุ้นกู้นะครับแล้วก็รีบฉวยโอกาสตอนนี้โกยดอกเบี้ยช่วงนี้ให้มากที่สุดนะเราช่วงนี้เราก็จะได้เห็นการออกหุ้นกู้แบบเยอะมากนะครับก็แรงกดดันมันก็ไม่น่าจะเยอะมากเท่าไหร่แล้วถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวแล้วแบงก์ชาติมีการปรับกนง.มีมติที่จะปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยข้อดีของกลุ่มนอนแบงก์ก็คือผมก็เชื่อว่าแบงก์ชาติก็คงไม่ตลกที่จะมานั่งกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยงงว่าเขาก็จะไม่ทำอะไรแบบนั้นการกำหนดอัตราเพดานดอกเบี้ยหรือการออกเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันเป็นการช่วยผู้บริโภคหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดและต้องการสินเชื่อลดภาระนะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วจะมาเล่นพวกนี้ผมว่ามันไม่ใช่เหตุดีไม่ดีกลุ่มการเงินก็น่าจะบูมกันขึ้นมาด้วยนะครับก็ประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องดอกเบี้ยนะครับถัดมาเนี่ยนะฮะเมื่อวานผมเล่าให้ฟังถึงทริโอใช่ป่ะนะสามประสานริชาร์ดคาริดามีใครอีกคนนึงเนี่ยคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะฮะแล้วก็คุณเจมส์บูลาร์ดสองในสามก็คือคุณริชาร์ดคาริดาแล้วก็คุณตัววอลเลอร์เนี่ยเขามีสิทธิ์โหวตในการประชุมครั้งนี้นะครับเจมส์บูลาร์ดน่าจะเป็นปีหน้านะเจมบูลาเป็นปีหน้านะครับแต่3คนนี้เนี่ยเขามองว่าเขาจะพยายามส่งเสียงนะฮะผลักดันให้เฟดเนี่ยต้องเร่งเครื่องในการลด QE แล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะอุ้ยคนนี้นี่ก็นานๆนะครับลาฟาเอลบอสติกเนี่ยแกเป็นประธานเฟดสาขาแอตแลนต้าใช่ป่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วครับว่าเฮ้ยเฟด
เฟดควรที่จะต้องเริ่มพิจารณาในแง่ของการลด QE ให้เร็วขึ้นแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยให้เร็วขึ้นด้วยตอนนี้กลายเป็นว่าประธานเฟดแต่ละสาขาที่ส่งเสียงให้เฟดเปลี่ยนท่าทีแล้วก็ใช้นโยบายการเงินตึงตัวมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มมีเยอะขึ้นครับหลักๆตอนนี้ก็มี4คนละที่เห็นนะฮะจริงอยู่ว่าหลายๆคนในนี้ก็เป็นสายเหี่ยวเดิมอยู่แล้วแต่ก็ต้องยอมว่าอย่างเช่นคุณบอสติกก็ไม่ได้เหี่ยวมากนะที่ผ่านมานะครับสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้ก็มาเชียร์ให้มีการลดขนาด QE แล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยเร็วปีหน้ามันจึงเป็นปีที่การลงทุนจะยากมากขึ้นนะครับยากจริงๆแล้วก็มาผสมกับในเมืองไทยด้วยในเมืองไทยผมคิดว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนยุบสภาเนี่ยมักจะมีการเดี้ยงนะฮะมักจะมีการดอบลงนะฮะแต่ปีหน้าก่อนยุบสภาอาจจะคนอาจจะดีใจแล้วก็หุ้นอาจจะขึ้นก็ได้นะครับและสุดท้ายเราพอไปใกล้ๆเลือกตั้งกระแสโพอะไรตรงทุกอย่างอาจจะทำให้เราเศร้าใจว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเหมือนเดิมอีกหรือนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่หุ้นมันอาจจะลงนะแต่ผมเดาว่าปีหน้าเนี่ยช่วงไตรมาส2มันจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆอย่างมันตึงเครียดโดยเฉพาะเรื่องเฟด ECB รวมไปถึงการเมืองในเมืองไทยมันจะเครียดในไตรมาส2ปีหน้าดังนั้นถ้าเราจะซื้อหุ้นกันตั้งแต่วันนี้เราก็ควรต้องวางแผนที่จะชิ่งในมีนาเมษาปีหน้าผมก็ยังคงเชื่อในแผนนั้นเหมือนเดิมนะฮะก็รูปมันก็ใช้รูปเดิมอ่ะนะครับรูปไหนล่ะนะครับรูปที่ใช้มาตลอด2เดือนที่ผ่านมานะฮะใช้มาตั้งแต่เดือนกันยานะครับใช้จนไม่อยากจะใช้แล้วอ่ะใช้จนใครหลายๆคนก็เบื่อแล้วอ่ะรูปนั้นคืออะไรครับรูปคาดการทิศทางตลาดใช่ว่ากับอันนี้ YouTube จะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะครับผมว่าคงก็ยังคงยึดรูปนี้อยู่เหมือนเดิมนะฮะเอาจริงๆแม่นเป๊ะเวอร์เลยนะรูปนี้คือตลาดเนี่ยมันต้องดรอปลงมาใช่ไหมช่วงเดือนตุลาใช่ไหมครับตามทิศทางการรายงานผลประกอบการที่มันจะแย่อีเส้นสีเหลืองเส้นสีทองเนี่ยก็คือตลาดสีน้ำตาลแก่เนี่ยก็คือกำไรตลาดเมื่อกำไรตลาดรายงานมาถึงจุดต่ำสุดแล้วนะครับเนี่ย 3Q แอนนวลนะครับอ่ะมันก็ต้องเกิดเหตุการณ์การฟื้นตัวของอะไรเอ่ยของตัวราคานะฮะราคามันก็จะฟื้นตัวขึ้นตอบรับกับ earning ที่มันนับจากนี้ก็คือได้เวลาตื่นจากจุดต่ำสุดนะฮะก็จะขึ้นมานะแล้วก็ทะยานขึ้นมาซึ่งกว่าจะรายงานไตรมาส4ปีนะรายงานไตรมาส4เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเดือนกุมภาใช่ไหมครับราคามันก็จะขึ้นไปตอบรับครับแล้วก็อาจจะขึ้นยาวไปถึงมีนาเพื่อเป็นการเก็ง earning ไตรมาส1ปีหน้าแล้วผมเชื่อว่ายังไม่ทันที่ earning ไตรมาส1ปีหน้าจะรายงานกันเสร็จสิ้นอะไรมากมายหรอกนะราคาโดยภาพรวมแล้วจะต้องเริ่มหักหัวลงนะครับนี่คือสิ่งที่คาดการไว้เวลาในการลงทุนของเราก็เลยอาจจะเหลืออีกแค่ประมาณ 3-4 เดือนนะครับหรืออาจจะอย่างเก่งก็5เดือนไม่เกินนี้นะครับเราก็ต้องมาระวังครับเพราะตอนนี้โอ้โหเสียงเขาแรงกันเหลือเกินนะประธานเฟดแต่ละคนเขาก็เชียร์ให้เพิ่มสปีดในการลด QE เสียวมากเลยนะการประชุมในเดือนหน้านะครับจากเดิมที่กำหนดว่าจะลดทีละเดือนละ 15,000 เหรียญใช่ป่ะ 15,000 เหรียญลดไป8เดือนมันก็จะสิ้นสุดณกลางปีหน้าพอดีแต่เขาอาจจะเพิ่มสปีดนะครับไม่ลดที่ 15,000 ละอาจจะกลายเป็นลดที่ 20,000หรือ 25,000 นะฮะมันก็อาจจะเสร็จสิ้นได้ QE อาจจะหมดนะครับเสร็จสิ้นการลดขนาด QE จนทำให้ไม่มี QE เลยเนี่ยอาจจะประมาณมีนาเมษาพอมีนาเมษาเสร็จปุ๊บทีนี้ล่ะมันก็จะเพิ่มโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยดอกเบี้ยมันก็น่าจะขึ้นตั้งแต่กลางปีกันยาขึ้นอีกรอบนึงธันวาขึ้นอีกรอบนึงปีหน้าขึ้นอีกรัวๆนะฮะตุ๊ดๆๆๆๆพร้อมๆกับการลดขนาดงบดุลโอ้โหจบนะฮะจะไปเล่นทำไมหุ้นนะฮะจริงนึกภาพแล้วนะฮะเหนื่อยปล่อยทุกที่ทุกวันนี้หุ้นมันขึ้นมาได้ดีทั่วโลกเพราะว่าสภาพคล่องมันเยอะคิดง่ายๆในทางตรงข้ามแบบสมัยปี2017ประมาณช่วงปี 2017-2018 จำได้ไหมฮะที่นโยบายการเงินมันตึงตัวมากขึ้นดอกเบี้ยพร้อมๆกับลดขนาดงบดุลมันไปต่อไม่ได้นะครับสภาพคล่องมันหายนะครับตลาดมันก็ควรที่จะต้องซบเซาลงมานะครับทีนี้พอราฟาเอลบอสติกเขาให้สัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันสยองอีกเรื่องนึงก็คือเฮ้ยพอเขารู้ว่าเฟดมันมีแนวโน้มจะใช้นโยบายการเงินตึงตัวนะครับ
กิดอะไรขึ้นน่ะนะครับเกิดอะไรขึ้นครับตัว2ปีอ่ะเมื่อคืนก็ขึ้นเยอะครับมันไม่ใช่แค่ตัว10ปีไง2ปีขึ้นแรงมากนะครับเมื่อวานนะครับรวดเดียวอ่ะจากประมาณ 0.53 มึงขึ้นไปจนถึงประมาณ 0.57 ได้นะครับขึ้นไปเยอะมากนะครับแรงนะครับสำหรับตัว2ปีที่เมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับตัวบอนด์ยิลด์พอบอนด์ยิลด์2ปีปรับเพิ่มขึ้นแรงสิ่งที่มันน่ากลัวอีกก็คือโอ้โหขนาด10ปีก็ยังขึ้นแล้ว2ปีขึ้นแรงกว่าเนี่ยอันนี้คือ2ปีนะครับนี่10ปีส่วนต่างระหว่าง10ปีกับ2ปีหรือจะเรียกกันว่า2 10 spread เนี่ยมันก็มีการเดี้ยงลงครับแล้วเวลา2 10 spread เดี้ยงลงทีไรอ่ะเราย้อนเวลากลับไปตอนสมัยปี2019นะฮะเนี่ยเวลาทิศทางมันเดี้ยงลงนี้มาทีไรเนี่ยมันกำลังฟ้องภาพว่าตลาดอาจจะมีปัญหาในอนาคตนะครับก็อัตราผลตอบแทนระยะยาวแย่กว่าระยะสั้นน่ะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะนะฮะนั่นก็สะท้อนถึงวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตที่มีความเสี่ยงเพราะความไม่เชื่อมั่นเศรษฐกิจในระยะยาวทำให้คนกู้ยืมน้อยลงบอนด์ยิลด์ระยะยาวเลยไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ในระยะสั้นมันมีประเด็นเรื่องของปัญหาเรื่องสภาพคล่องใช่ไหมครับดอกเบี้ยระยะสั้นเลยขึ้นอย่างเงี้ยภาพตรงนี้ไม่ดีนะฮะเป็นสิ่งที่เราต้องระวังแล้วก็ปีหน้าน่าจะเป็นเรื่องที่มากดดันเราได้นะครับทีนี้มาเล่ากันที่เรื่องน้ำมันครับน้ำมันก็เมื่อวานมันเหมือนมีทรงตัวได้เพราะว่ามันมีประเด็นข่าวที่โอเปกเขาออกมาแบบเริ่มมีขู่นิดๆแล้วว่าเฮ้ยบรรดาชาติต่างๆที่จะระบายน้ำมันสำรองตัวคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์เนี่ยอย่าโจมตีกันมากเกินไปอารมณ์ประมาณนั้นนะเพราะโอเปกเองเนี่ยตอนนี้ก็กำลังจะพิจารณาในการเพิ่มกำลังการผลิตอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมานั่งกับเขาเรียกว่าเดี๋ยวไม่ต้องมานั่งรีบร้อนนะเดือดร้อนนะในการระบายน้ำมันออกมานะครับเพราะว่าดีไม่ดีเดี๋ยวโอเปกอ่ะเดี๋ยวจะปรับแผนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่เพิ่มกำลังการผลิตเอาซะเลยนะฮะเพื่อเป็นการสวนหมัดนะฮะบรรดาชาติพันธมิตรอย่างเช่นสหรัฐอินเดียแล้วก็เจแปนนะครับที่เขามองว่าเขากำลังจะเริ่มคิดที่จะระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ออกมานะครับโอเปกก็ออกมาสวนทันทีนะครับซึ่งเกมนี้น่าติดตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าในระยะสั้นแล้วการระบายน้ำมันคงต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วแหละเพราะถึงขนาดที่อเมริกาเขาคอไปหาญี่ปุ่นกับอินเดียเพื่อทำทีเดียวมันจะได้มี impact พร้อมกันไงมันก็เป็นเกมที่ถูกต้องนะครับเราลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าอเมริกาเขาเริ่มระบายอยู่เจ้าเดียวระบายเสร็จใช่ป่ะแล้วน้ำมันก็ไม่ยอมลงอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่มีผลสุดท้ายแล้วพอจะมาเร่งระบายมันไม่มีของให้ระบายแล้วนั้นวิธีเดียวที่จะทำแล้วให้มันมี impact คือต้องร่วมมือกันหลายประเทศแล้วก็เริ่มระบายพร้อมๆกันแต่ละคนก็จะมีกระสุนในการที่จะใช้ในการกดราคาน้ำมันลงไปนะแต่ถ้าเกิดมีเราส่งคนไปตายเดี่ยวอยู่คนแรกนะฮะอ่ะคนนี้กระสุนหมดเราไปกระสุนต่ออีกทอดๆเนี่ยมันจะไม่มีผลมันต้องรวมมือกันแล้วก็ยิงทีเดียวมันก็เหมือนกับพวกขบวนการ5สีอ่ะตอนเวลาเราสู้เดี่ยวอย่างเงี้ยต่างคนต่างยิงปืนอย่างเงี้ยนะฮะขบวนการ5สีจำได้ไหมเคยดูโอ้ยตัวสัตว์ประหลาดมันไม่เป็นไรหรอกแต่พอเอาปืนของทุกคนมารวมกันนะฮะมันก็กลายเป็นบาซูก้ายิงทีเดียวนะสัตว์ประหลาดก็ตายก่อนที่สัตว์ประหลาดจะได้กินยาหรือจะได้อะไรลำแสงพิเศษขยายร่างนะฮะแทนที่มันจะขยายร่างตั้งแต่แรกนะฮะก็ไม่ใช่นะมันต้องโดนบาซูก้ายิงก่อนแล้วก็ขยายร่างนะฮะไม่รู้อีกหน่อย2ปันจะชอบดูเรื่องพวกนี้ไหมแต่สมัยก่อนผมชอบมากนะฮะในยุคหน้าเขาคงไม่ดูกันแล้วเนาะนะขบวนการ5สีนะฮะพอจะเข้าใจนะครับเพราะนั้นดีลนี้น่าติดตามนะน้ำมันเองช่วงนี้ก็ดรอปลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราไม่มาอยู่แล้วเราสลับกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้เดือดไม่ได้ร้อนอะไรกับน้ำมันนะครับแต่ราคาน้ำมันลงแบบนี้จริงๆแล้วมันจะดีกับใครรู้ป่ะมันจะดีกับปิโตรเคมีเพราะว่าตอนนี้ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมันไม่ได้ดรอปลงแต่ต้นทุนการผลิตทุกอย่างมันดรอปลงแบบนี้อ้าวบรรดาพวกปิโตรเคมีจีนแล้วนั่งยิ้มนะฮะเช่นเดียวกับบรรดาโรงไฟฟ้าทำไมโรงไฟฟ้าช่วงนี้ปรับเพิ่มขึ้นยิ่งน้ำมันลงราคาแก๊สตอนนี้มันแผ่วลงมาแล้วถ่านหินลงมาบรรดาโรงไฟฟ้าตอนนี้นั่งยิ้มเลยนะซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่เราอาจจะไปเคาะโรงไฟฟ้าเล่นก็ได้นะครับประมาณนี้ฮะนะครับตอนนี้ 1.8,000 วิวครับโอ้โหช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยวันนี้ผมมึนๆนะฮะทำอะไรผิดๆถูกๆไปหลายเรื่องเลยนะครับก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับมาที่เรื่องนี้เลยฮะบันเทิงมากครับนะครับจริงๆแล้วมีตั้งแต่เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวันที่21แล้วนะครับ
เขา มีประกาศในราชกิจจาตั้งแต่เมื่อวันที่21แล้วครับแต่ว่าพอดีผมต้องหาข้อมูลให้ชัวร์ก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีก่อนที่จะเอามาไลฟ์เพราะเรื่องนี้เรื่องสำคัญเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวมีเรื่องนะฮะก็เลยรอให้ชัวร์ชัวร์เลยนะฮะรอได้อ่านตัวพระราชโองการนี้นะครับถือว่าเป็นพระราชโองการนะครับเพราะว่ารัฐสภาเขาก็โหวตกันผ่านวาระ3แล้วใช่ไหมครับก็ยื่นทูล9แล้วก็มีการโปรด9กันลงมาแล้วนะครับก็คืออะไรก็คือเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญนะฮะฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของบัตรเลือกตั้งนะครับเดิมทีเนี่ยเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวแล้วก็ในบัตรเลือกตั้งใบเดียวนี้เนี่ยนะฮะเอาไปคิดหาสสระบบเขตเนี่ย350เขตสสระบบบัญชีรายชื่อ150นะครับก็ตามที่เราได้เลือกตั้งกันไปนั่นแหละนะครับเลือก1เบอร์เลือกใช้บัตรใบเดียวเลือกได้ทั้งสสเขตแล้วก็ถือว่าได้โหวตให้กับพรรคด้วยแล้วการโหวตให้กับพรรคก็เอาไปคำนวณสสปาร์ตี้ลิสต์จำได้ป่ะนะแค่ใบเดียวแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะแล้วร่างตัวรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเนี่ยประกาศถือว่าประกาศใช้แล้วนะถือว่าประกาศใช้แล้วแปลว่านับจากเนี้ยแปลว่านับจากนี้นะฮะต่อให้มีการยุบสภาเลือกตั้งวันพรุ่งนี้นะฮะก็ต้องภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับก็คือเลือกตั้งเป็น2ใบครับแล้วแบ่งเป็นสสระบบเขต400ปาร์ตี้ลิสต์แค่100คนสสระบบเขตแค่400ขออภัยนะสสระบบเขต400นะฮะปาร์ตี้ลิสต์100คนแตกต่างจากก่อนหน้านี้นะครับบัตรใบเดียวเลือกสสระบบเขตเสร็จปุ๊บคะแนนที่เราเลือกสสระบบเขตด้วยเนี่ยก็จะถูกเอาไปโหวตนะฮะเพื่อเอาไปจัดสรรปาร์ตี้ลิสต์150คนนะครับตอนนี้กติกาเนี่ยประกาศแล้วเพียงแต่ว่าเงื่อนไขในการคำนวณนะครับเงื่อนไขในการคำนวณต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันก็ต้องมานั่งคิดกันว่าจะใช้เงื่อนไขอะไรยังไงบ้างโอเคไหมฮะเงื่อนไขในการคำนวณตอนนี้มันยังไม่เรียบร้อยดีซึ่งหลังจากนี้นะฮะรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขประกาศไปแล้วสิ่งที่ต้องตามมาก็คือกฎหมายลูกที่จะใช้ประกอบซึ่งก็ประกอบไปด้วยพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับแล้วก็พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง2พรบนี้นะฮะเขาจะต้องนำเข้าสู่รัฐสภานะครับไม่ผ่านตัวสภาล่างกับตัววุฒิสภานะครับไม่ผ่านตัวสภาผู้แทนแล้วก็ไม่ผ่านตัววุฒิสภาเอาเข้ารัฐสภาแล้วก็ให้รัฐสภาเนี่ยพิจารณาไปเลยก็มีเวลาในการพิจารณาเนี่ยนะฮะทั้งหมดอยู่ประมาณ6เดือนนะครับภายใน6เดือนเขาใช้คำว่าภายใน6เดือนนะฮะนั่นหมายความว่าช้าที่สุดที่จะแล้วเสร็จเนี่ยนะฮะรวมไปถึงมีการทูล9รอการโปรด9รอการโปรด9ด้วยเนี่ยทูล9ก็น่าจะประมาณเดือนเมษาเดือนพฤษภาใช่มั้ยครับรอการโปรด9เนี่ยในการใช้ตัวพรบ2ฉบับนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณมิถุนาไม่ก็กรกฎาคมดังนั้นแปลว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันก็น่าจะมีสิทธิ์เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นหลังจากที่กฎหมายลูกเนี่ยผ่านกฎหมายลูกเนี่ยก็จะเป็นตัวสำคัญในการที่จะมานั่งกำหนดเงื่อนไขสูตรในการคำนวณหาส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์กันนะครับซึ่งสูตรก็คงไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือดราม่ามากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดก่อนเลยได้มั้ยเนี่ยนะฮะโทรศัพท์มันมาเหลือเกินนะครับก็สูตรมันก็คงจะต้องมานั่งดูกันว่าสูตรจะมีความสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนแบบเมื่อตอนงวดที่แล้วหรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่เขาก็คงพยายามกลับไปใช้สูตรที่ไม่ได้ดราม่าเหมือนเดิมเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นนะครับรวมคะแนนทั้งหมดรวมคะแนนทั้งหมดก่อนรวมคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดก่อนนะครับรวมคะแนนทั้งหมดปาร์ตี้ลิสต์หารด้วยอะไรหารด้วยสสระบบปาร์ตี้ลิสต์100คนจะได้รู้ว่าสส1คนต้องใช้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เท่าไหร่เคลียร์ป่ะเคลียร์ป่ะนะฮะเคลียร์ป่ะถัดจากนั้นทำยังไงถัดจากนั้นเนี่ยรู้แล้วแหละว่าสส1คนต้องใช้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เท่าไหร่อ้าวแล้วพรรคไหนได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เท่าไหร่ก็เอาไอ้ตัวสส1คนได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยเอาไปหารอีกทีนึงก็จะได้เป็นจำนวนสสอาจจะต้องมีการปัดเศษซึ่งเศษจะได้ชดเชยจากอะไรล่ะก็ใครที่มีคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ไม่ถึง 1% ของทั้งหมดจะถูกดีลิทออกไปก่อน
พรรคนั้นๆถูกดีลิสต์ออกไปมันไม่ได้เหมือนยุคก่อนนะยุคก่อนเนี่ยมีคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ไม่ถึง 1% ก็ยังได้ส.ส.เข้าสภาเลยคือตลกป่ะเพราะว่ามันมีการไปหั่นของบรรดาพรรคใหญ่หั่นตัวทศนิยมเนี่ยนะฮะสัดส่วนเนี่ยเอามาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับบรรดาพรรคเล็กแต่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขากะกันว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นการล้างเผ่าพันธุ์บรรดาพรรคเล็กๆที่ได้ประโยชน์จากกติกาเดิมก่อนหน้านี้ที่ไปกระจายนะฮะไปกระจายเสียงจากบรรดาไปเหมือนแบบไปเฉือนคะแนนเศษทศนิยมเนี่ยจากบรรดาพรรคใหญ่ๆมาให้พรรคเล็กรอบนี้พรรคเล็กก็จะหายไปครับนะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปดูงานของอาจารย์สมชัยนะฮะศรีสุทธิยากรนะฮะอดีตกกต.เก่าตอนนี้อาจารย์ก็มีความเข้มข้นดราม่ามากเลยนะฮะให้สัมภาษณ์แต่ละทีนี่โอ้โหไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะฮะอาจารย์ก็ทำโพมานะฮะเขาก็บอกว่าถ้าเราไปอ้างอิงนะฮะจากข้อมูลเมื่อปีการเลือกตั้งปี25ต้องเป็น2562นะนี่ผมเขียนผิดนะฮะเดี๋ยวผมแก้ใหม่แล้วกันนะครับครับเนี่ยต้องเป็น2562นะฮะนะครับตอนนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยส่งส.ส.ลงสมัครเขตเนี่ยเพียงแค่238เขตนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเขาใช้ยุทธศาสตร์แตกแบงค์พันแตกแบงค์ร้อยใช่ป่ะมีพรรคไทยรักษาอะไรวะไทยรักษาชาติมึงถ้าผมจำชื่อผิดผมขออภัยด้วยนะให้เป็นอีกพรรคนึงนะครับเพื่อจะได้ต่างคนเพื่อให้ไทยรักษาชาติเนี่ยสามารถที่จะลงไปในเขตที่ตัวเองมีแคนดิเดตที่น่าจะได้ชลักกันเลือกตั้งในเขตนั้นๆจะได้ไม่ต้องมาชนกับพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วตัวเองก็จะได้ตัวคะแนนในส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยแล้วก็เอามารวมทั้ง2พรรคก็จะได้ช่วยๆกันนะฮะแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดเพราะว่าไทยรักษาชาติถูกดรอปลงไปถูกป่ะก็ถูกยุบพรรคไปนะครับทีนี้ก็กลายเป็นพรรคไทยรักไทยอ้าวพรรคเพื่อไทยเค้าก็เลยลงลุยกันเป็นเพียงแค่238เขตจากทั้งหมด350เขตอ่ะลองนึกภาพนะแล้วถ้าเราลองไปอิงกับคะแนนตอนนั้นที่พรรคเพื่อไทยได้เนี่ยนะครับแล้วมาใช้กติกาใหม่นะฮะฟังดีๆนะฮะมาใช้กติกาใหม่นะครับก็คือบัตรใบเดียวกลายจากบัตรใบเดียวกลายเป็น2บัตรเนี่ยพรรคเพื่อไทยจากเดิมที่ไม่มีส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เลยนะฮะเขาจะได้ขึ้นมา22ครับกลายเป็น22นะฮะพรรคพลังประชารัฐก็จะลดลงมาฮะเหลือแค่24พรรคอนาคตใหม่นะฮะจากเดิมที่มีส.ส.บัญชีรายชื่อ40กว่านะฮะก็จะเหลือเพียงแค่18ครับแล้วบรรดาพรรคเล็กพรรคน้อยก็จะสูญพันธุ์ไปเลยนะฮะ12พรรคเล็กนะครับนะฮะเนี่ย12พรรคเล็ก12พรรคเล็กก็จะสูญพันธุ์ไปเลยอาจจะเหลือแค่นี้ชาติพัฒนาพลังท้องถิ่นไทยรักผืนป่านะครับแค่นี้เอาไปกิ๊บกั๊บอลาเล่นะฮะคนละ1คนละ2คนละ3ว่ากันไปนี่คืออิงจากข้อมูลเมื่อปี62ภายใต้กฎกติกาใหม่แต่อย่าลืมว่าตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเขาส่งแค่238มางวดนี้ภายใต้กติกาใหม่เขาจำเป็นต้องแตกแบงค์พันอีกป่ะไม่จำเป็นนะฮะคราวนี้ก็คือรวมแบงค์พันครับคิดแบบบัญญัติตายางแล้วพรรคเพื่อไทยอาจจะได้ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อถึง32คนครับรวมเขตด้วยนะฮะก็จะพุ่งไปถึง168คนครับในขณะเดียวกันพรรคพลังประชารัฐถ้าไม่ได้มีการแตกเผ่าพันธุ์เป็นพรรคใหม่นะพลังประชารัฐจะได้แค่121คนดูก็รู้เลยว่าใครวินถ้าท่านดูก็รู้ว่าใครวินท่านก็เก็บหุ้นที่มันน่าจะได้ประโยชน์จากคนที่วินดีป่ะในกลุ่มอสังหาก็เห็นกันอยู่ว่าคนไหนที่จ่ายปันผลดีเปอร์ฟอร์แมนซ์ผลประกอบการก็ดูดีด้วยก็น่าจะวินป่ะในกลุ่มสื่อสารอาจจะไม่ได้เกี่ยวมากเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ถือหุ้นอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องเซนติเมนต์กลุ่มสื่อสารมันก็ควรต้องมาวะใช่ป่ะมันเป็นเรื่องเซนติเมนต์นะฮะแล้วก็กลุ่มอะไรที่ตรงข้ามหรือกลุ่มอะไรที่เคยไปกระทำย่ำยีกับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ดูทรงแล้วโอกาสมานี่คือเยอะมากภายใต้กติกาใหม่นะครับทีนี้กลับมาว่าทำไมแล้วทำไมเป็นในเมื่อกติกาแบบนี้มันเอื้อประโยชน์แบบนี้ให้กับเพื่อไทยเนี่ยแล้วทำไมกติกานี้ต้องเกิดขึ้นด้วยกติกานี้จะไม่เกิดขึ้นก็ได้ใช่ป่ะถ้าให้วุฒิสภาช่วยกันโหวตคว่ำในตอนวาระ2วาระจะวาระ1วาระ2วาระ3ให้โหวตคว่ำอ่ะมันก็ไม่เกิดขึ้นมาก็ได้ถูกป่ะกติกานี้เกิดขึ้นมาจากความพยายามผลักดันตอนแรกมันเป็นการ
ยื่นยัตติของเพื่อไทยนะครับแต่ว่ามันก็ได้รับการสนับสนุนพลังประชารัฐก็ตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าอยากจะให้มีใช้กติกานี้นั่นแปลว่าวัตถุประสงค์หลักอ่ะเขาไม่ได้กลัวเพื่อไทยครับแต่เขาต้องการอะไรเขาต้องการลดบทบาทของบางพรรคลงมารวมไปถึงอาจจะต้องการให้กฎกติกามันเข้าลูกเข้าลอยแล้วก็ไม่ให้การเมืองมันดูเละเทะแบบนี้ก็คือผสมไปด้วยหลากหลายเผ่าพันธุ์เหลือเกินนะฮะขนาดนักเลงยังได้เป็นส.ส.อ่ะคิดเอาเองดิที่เขาประกาศตัวนะฮะตีรันฟันแทงอย่างเงี้ยเขายังได้เป็นส.ส.มันตลกแล้วไงประเทศนี้เพราะฉะนั้นกติกาใหม่ก็เป็นการเข้าลูกเข้าลอยแบบเดิมนะครับกลับมานะฮะไม่น่าไปพูดเรื่องนักเลงเลยดีนะเนี่ยไม่พูดชื่อนะฮะเกือบซวยละนะครับกลับมาว่าเกมเนี้ยเดาได้ง่ายๆเลยว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นความต้องการของพลังประชารัฐครับให้ผมเดาเลยแต่ว่ามันเป็นเกมที่ระดับใหญ่ขึ้นเกมระดับใหญ่ขึ้นผมเคยเล่าให้ใครฟังหลายคนแล้วว่าเขาเลือกที่จะเอาเพื่อไทยขึ้นแล้วก็กดบางพรรคลงเช่นพรรคก้าวไก่ถูกป่ะเพราะพรรคก้าวไกลจะเสียประโยชน์ในเรื่องนี้มากจำนวนส.ส.จะลดลงต้องการลดบทบาทตรงนี้เลือกที่จะเอาเพื่อไทยขึ้นดีกว่าถ้ายังเป็นกติกาเดิมมันก็จะเป็นแบบนี้คือพรรคก้าวไกลก็เลือกตั้งครั้งใหม่ก็จะต้องมีส.ส.มากขึ้นผมว่าเอาที่เรารู้สึกขัดเคืองใจน้อยกว่าขึ้นดีกว่าถูกป่ะผมก็เลยพยายามที่จะสื่อสารว่าจับตาให้ดีการเมืองเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดการจูบปากกันได้ระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยมันมีสิทธิ์ที่จะจูบปากกันถ้าคุณไม่จูบปากกันคุณก็โดนตบไงคุณก็จะโดนสั่งสอนเพราะนั้นคุณต้องยอมมาจูบปากกันเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือเอาอันนี้ออกไปนะนี่มันเป็นเกมนะฮะเพราะนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าดีไม่ดีผลการเลือกตั้งก็จะก็จะบันเทิงนะฮะแล้วก็เป็นการเปิดสัญญาณอย่างเช่นการเปิดสัญญาณของทักกี้นะฮะคัมแบ็กซึ่งทุกอย่างดูจากเกมการเลือกตั้งแล้วมันมีคำถามว่าเขาจะทำทำไมในเมื่อทำแล้วจำนวนส.ส.ที่ตัวเองจะได้แล้วมันลดลงแล้วก็ไปเพิ่มให้กับอีกฝั่งหนึ่งก็แน่นอนทุกอย่างมันก็เห็นเป็นรูปธรรมแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้เพราะอะไรดังนั้นการเลือกตั้งมันน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆครับมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับช้าสุดก็ประมาณกรกฎาคมปีหน้านะครับเร็วสุดก็อาจจะมีการยอมยุบสภาก่อนแต่ว่าถ้ายุบสภานี่จะวุ่นวายมากนะครับเพราะว่ากติกามันไม่แล้วเสร็จไงมันกติกาตัวแม่มันได้แล้วแหละว่าต้องเป็น2ใบแต่ว่ากติกาลูกเนี่ยนะครับกฎหมายลูกอ่ะยังไม่เสร็จเรียบร้อยมันจะวุ่นวายมากถ้ายุบสภาก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเกิดนะฮะดังนั้นโอกาสที่จะเกิดยุบสภาตั้งแต่มีนามก็ยังมีแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็น่าจะยื้อกันไปจนถึงประมาณกรกฎาคมนะครับให้กฎหมายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เราก็วางกลยุทธ์ในการที่จะลุยกับการเลือกตั้งครับอย่าลืมว่ารัฐบาลมีการขยายเพดานหนี้ขึ้นไปแล้วเป็น 70% นะฮะแล้วก็คงเร่งกู้เพิ่มนะครับแล้วเร่งกู้เพิ่มมาเพื่ออะไรก็เพื่อเอามาเยียวยาเศรษฐกิจนู่นนั่นนี่ใช่มั้ยฮะแล้วถ้ามันมีไทม์ไลน์การเลือกตั้งอยู่ที่ประมาณเดือน7ปีหน้าเนี่ย6เดือน7เดือนนับจากนี้ก็แปลว่าก็ต้องใช้เงินตรงนี้เนี่ยมาให้ออกดอกออกผลให้มากที่สุดออกดอกออกผลเช่นก็คือต้องบูสต์เศรษฐกิจขึ้นมานะครับบูสต์เศรษฐกิจขึ้นมาก็คงต้องเป็นรถแรกแจกแถมแหวกสะบัดนะครับก็คือเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนคืออัดฉีดทุกอย่างอัดฉีดทุกอย่างเพราะนั้นพวก fiscal policy นโยบายการคลังในเชิงของการที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการไม่ได้ก่อให้เกิดเรื่องของผลผลิตใหม่ๆหรือประสิทธิภาพที่จะทำให้เกิดผลผลิตขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันคงเกิดขึ้นเยอะหมายความว่ามันเป็นเงินที่เทลงแม่น้ำอ่ะมันไม่ได้เป็นเงินที่เทลงมาเพื่อการลงทุนแต่มันน่าจะเป็นเงินที่เทลงมาเพื่อแจกแหวกสะบัดเพื่อเรียกคะแนนความนิยมกลับคืนมาใน6เดือนนับจากนี้กลุ่มอะไรที่จะได้ประโยชน์ล่ะแน่นอนว่ากลุ่มค้าปลีกต้องได้แน่ๆต้องได้แน่ๆนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำลังซื้อไงถัดจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มอสังหาครับรับรองว่าจะต้องมีมาตรการที่กระตุ้นอสังหาแล้วให้ประโยชน์กับผู้ประกอบการสังหาออกมาแน่ๆนะฮะแน่ๆกลุ่มธนาคารพาณิชย์มันไปได้ด้วยตัวของมันเองคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนโยบายรัฐนะครับแต่ว่ากลุ่มค้าปลีกกลุ่มอาหารกลุ่มอสังหาน่าจะเข้าวินในเรื่องนี้ก็จับตาพวกนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มหุ้นผมก็คงไม่ได้มีอะไร
แหวกแตกต่างไปจากเดิมนะครับนะครับโอเคไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรเดือดนะฮะเพราะเมื่อกี้ที่พูดไปนะฮะโอ้โหมันนะจริงๆพอมันเห็นกันชัดๆอ่ะว่านะนะครับว่าทำไมเกมนี้มันต้องเกิดเป๊ะเลยอย่างที่เคยเล่าครับก็คือ delete บางพักออกไปลดบทบาทเลือกพักที่ดูมีปัญหาน้อยกว่าขึ้นมาดีกว่านะครับดีกว่าไปใช้กติกาเดิมกติกาเดิมเนี่ยเราอาจจะกันพักที่มีปัญหาใช่ไหมแต่ว่ามันก่อให้เกิดตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเขาไม่ชอบหรอกนะครับก็ต้องเอาออกไปแล้วก็ขึ้นมานะครับเกมนี้สนุกจังเลยนะฮะก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับเราลองมาดูกันครับว่าหุ้นอะไรที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับวันนี้ผมไปตัวนี้มานะครับเมก้าเมื่อวันก่อนหน้านี้เราเป็นนู้นเมื่อจันทร์ที่แล้วจันทร์อังคารที่แล้วเราเป็นอะไรเราเป็นตัว EA ฮะโอ้โห EA ก็สะใจนะฮะสะใจมากนะครับแต่ตอนนี้มาดูกันที่เมก้าครับเมก้าตอนนี้ถ้าดูกันทางเทคนิคเนี่ยแพงนะครับเพราะว่าโอเวอร์บอทก็ต้องยอมรับอะแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าการโอเวอร์บอทของเมก้าเนี่ยมันเป็นโอเวอร์บอทที่ยอมรับได้นะครับทำไมถึงยอมรับได้ด้วยง่ายๆนะฮะเราเห็นอะไรปะคนที่เคยเรียนเทคนิคกับผมมาเนี่ยจะรู้นะฮะใครอยากเรียนเทคนิคก็ไปลองไปค้นหาในสกิลเลนดูนะครับเห็นอะไรปะราคาเนี่ยมันแกว่งอยู่กับที่มาโดยตลอดพอราคามันแกว่งอยู่กับที่มาโดยตลอด RSI ก็ต้อง 50% ถูกปะเห็นปะดูที่ข้างล่างนะเนี่ย RSI ต้อง 50% ถูกไหมเพราะราคามันแกว่งอยู่กับที่ RSI คอนเซปต์ของมันก็คืออะไรเอา average ของราคาปรับเพิ่มขึ้นหารด้วย average ของราคาปรับเพิ่มขึ้นบวกด้วยปรับลดลงในรอบ14วันหรือจะกี่วันก็แล้วแต่ดังนั้นถ้ามันไซด์เวย์หรือนิ่งๆออกข้างเนี่ยสัดส่วนขึ้นหารด้วยขึ้นบวกด้วยลงมันต้องประมาณ 50% ถูกป่ะแล้ววันดีคืนดีลองนึกภาพนะครับราคาไม่เคลื่อนไหวไม่ขึ้นมาแล้ว RSI ก็ 50% เนี่ยอยู่ดีวันนี้เนี่ยราคามันดีดพุ่งขึ้นมาปรับสูงขึ้นแค่วันเดียวแล้วสูงกว่า average ที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็พร้อมที่จะทำให้ราคาเนี่ยเมื่อเทียบกับสัดส่วนขึ้นด้วยลงมันก็ต้องเพิ่มขึ้นทันทีดิงงวะมันอารมณ์แบบเชน0000วันนี้ต่อให้ขึ้นมาแค่ 0.1% น่ะ RSI ก็จะพุ่งขึ้นทันทีนะครับใครไปลองนั่งคำนวณคณิตศาสตร์ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้มีความกังวลอะไรกับ RSI ที่พุ่งโพ่งมากนักเหตุผลเพราะเอ้าก็มันเปิดแก็บแล้วก็เป็นแท่งเทียนเขียว RSI มันก็ต้องพุ่งอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกตินะดังนั้นภาพของเมก้าเนี่ยก็อาจจะมีลดโทนลดความร้อนแรงแป๊บนึงครับแต่ยังเชื่อว่าด้วยสัญญาณ MACDด้วยสัญญาณวอลลุ่มพักตัวเนี่ยมันน่าจะมีลุ้นละกันผมใช้คำว่าน่าจะมีลุ้นทีนี้พอจะน่ามีลุ้นเนี่ยไปดูสตอรี่ของมันเนี่ยนะฮะที่ขึ้นมาดีก็อาจจะเป็นเพราะว่า QOQ YOY มันโตแรงมากในกำไรไตรมาส3นะครับกำไรออกมา535ล้านนะครับก็บวก 14% QOQ บวก 39% YOY นะฮะรายได้ธุรกิจหลักก็มาจากตัวน่าจะเป็นตัวเมก้าวีแคร์นะครับแล้วก็เมก้าแม็กแคร์ที่มันเติบโตขึ้นมาได้ดีเนี่ยต่อเนื่องนะครับเขาก็เรียกว่าแบรนด์โตแรงแล้วกันนะครับหลายๆอย่างโดยเฉพาะการบริโภควิตามินมันก็มีการเพิ่มขึ้นในช่วงโควิดนะครับรายได้จากการจัดจำหน่ายเติบโตขึ้นทุกๆอย่างมันค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าปี65เนี่ยการเติบโตจะชะลอตัวลงนะครับอาจจะทำรายได้การเติบโตน้อยลงเนื่องจากว่าโควิด19คลี่คลายความกลัวต่อโควิดน้อยลงคนเก็บกินวิตามินกันน้อยลงนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก็อาจจะเห็นภาพการดรอปลงนะส่วนธุรกิจจัดจำหน่ายและการเติบโตในกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเนี่ยเขาเชื่อว่ายังคงแข็งแกร่งแม้ว่าที่พม่าเนี่ยนะฮะอาจจะดูงงแงงงงแงงอยู่บ้างนะแต่โดยรวมๆแล้วก็อาจจะได้ชดเชยที่กัมพูชาแล้วก็เวียดนามในส่วนของเมก้าแมคแคร์นะครับที่จะเป็นตัวช่วยได้นะครับก็ภาพรวมแล้วปีหน้าจะเห็นชะลอครับแต่ระยะยาวเนี่ยเขาผู้บริหารเขามองว่าปี68ก็จะเติบโตจากระดับปี62เนี่ยเป็น2เท่านะครับเขาก็เชื่อว่าในสะท้อนในความสามารถในการแข่งขันระยะยาวค่อนข้างดีแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดู PE ของตัวเมก้าก็อยู่ที่ประมาณ23เท่าไม่ถือว่าแพงจนจับต้องไม่ได้ถือว่ากลางๆแล้วกัน
เป็นเลยก็เลยดูน่าสนใจครับเห็นกราฟแล้วไปดูสตอรี่มันก็โอเคนะดูงบแล้วใช้ได้นะครับแล้วก็ทิศทางในการเติบโตใน 2-3 ปีข้างหน้ายังน่าจะเป็นขาขึ้นดีๆอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาเมก้าจริงๆก็มีคนแนะนำมาว่าไปมองที่ derivative อีกดีไหมเหมือน EA ที่เราเล่นกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะกำไรแบบเป็น 100% น่ะ EA เล่น DW นะฮะตอนนี้เนี่ย EA ดูโอเคสุดนะฮะเมื่อเทียบกับของค่าย41นะฮะดูโอเคเมื่อเทียบกับค่ายอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ effective gearing นะครับ time decay ก็ไม่เยอะครับ time decay แค่ลด 1.1% นะฮะแล้วก็ effective gearing 4.27% แล้วราคาก็ไม่โหดมากนะฮะประมาณ56ตังค์นะฮะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ out of the money ก็โอเคนะเพราะว่ามันเป็น out of the money ด้วยแหละนะฮะมันก็เลยราคามันก็เลยดูต่ำหน่อยนะครับก็ดูโอเคครับนะสำหรับใครที่อยากจะสนใจเมก้าก็ลองไปดู DW ได้แต่ถ้าคุณจะลงทุนใน DW ต้องยอมรับความเสี่ยงในความผันผวนนะครับประเมินความเสี่ยงดีๆนะฮะตัดสินใจดีๆคำนวณดีๆอย่าคาดหวังในสิ่งที่รวยเร็วนะฮะเราต้องเผื่อที่จะเจ๊งด้วยนะฮะเจ๊งไหลก็ต้องมีนะฮะเพราะนั้นเราลองไปศึกษาดูแล้วกันนะครับเมก้า 41C2202A นะครับก็มีคนแนะนำมาว่าน่าไปลองดูนะครับส่วนตัวอื่นผมก็มองว่าเนี่ยใครที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐก็แก๊งกลุ่มการเงินน่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐกลุ่มธนาคารกลุ่มค้าปลีกนะฮะกลุ่มห้างน่าจะได้รับประโยชน์นะครับส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้ากลับมาแล้วนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์จากช่วงนี้ที่ราคาต้นทุนมันเริ่มดูดีขึ้นราคาแก๊สปรับลดลงราคาน้ำมันปรับลดลงนะครับปีหน้าค่าไฟขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้ครับวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่ช่วยดูนะครับยอดวิวก็ยังคงรักษาอยู่ได้ 1.8 พันท่าน 1.7 พันท่านนะครับใน YouTube ก็อยู่ที่ประมาณ258ท่านนะครับวันนี้ก็ลองดูเมก้ากันละกันนะครับมันก็จะไม่ได้ขึ้นเลยหรอกมันไม่ได้เหมือน EA ตอนนั้นที่โอ้โหกราฟสวยงามมากพร้อมขึ้นจริงๆเมก้าแต่เมก้ามันดูแล้วต้องให้เวลามันนิดนึงนะถ้ามันมีการดีดตัวขึ้นเบรกเอาท์อีกท่านค่อยตามก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับกินเวลามาเยอะมากเลยครับสวัสดีครับ